สวัสดีครับผมปอนครับครับกิฟค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งนึงนะผมกับช่องไอปอทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นรีเช่นกับซีรีส์เรื่องเพลงชลาลัยใน EP ที่3มันเองนะครับผมก็เมื่อหลังจากEP ที่แล้วเนาะก็ไปจบตรงที่ว่าเดี๋ยวเขากำลังจะไปที่ฮ่องกงกันเนาะตอนแรกก็แบบว่าจองตั๋วไว้ประมาณ4คนไปมาปุ๊บเกิดเหตุอุบัติเหตุนิดหน่อยเล็กน้อยก็เลยกลายเป็นเหลือแค่แบบว่า2คนเท่านั้นเนาะนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันต่อเลยเพอร์ชั่นตัวซีรีส์นี้ใน EP ที่3นะครับมีอากาศดีนะเห็นเราไหมเป็นอะไรหรือเปล่าพี่ก็พี่ซันน่ะยังไม่บอกลินเลยว่ามาที่นี่ได้ยังไงก็ถ้าพี่อยากง้อหนูพี่ก็ต้องลงทุนหน่อยจริงไหมล่ะครับเอาเป็นว่าทีมห้องตรงนี้แทนคำขอโทษของพี่นะครับแล้วเรามาเริ่มต้นกันใหม่นะครับมาสัมมนาแบบใดมาเที่ยวจ้ะมาเที่ยวนะครับนะครับเลยนะเอ้าหนูเลี้ยงรอพี่ก่อนสิมาทำงานลินตามพี่มานะครับฮัลโหลมิสเตอร์เจย์ฮัลโหลมิสเตอร์ซันNice to meet you Nice to meet you too Congratulations for your company You were taking you so amazing Thank you very much I hope to see you soon in Thailand Thank you See youหลากหลายภาษาโอ้โหนานาชาติวะโอ้โหภาษาฝรั่งเศสก็ได้ช่วยกันพี่ต้องขอบคุณนะตะกี้ถ้าไม่มีลินพี่ขายหน้าแย่เลยไม่เป็นไรครับจริงๆลินก็งูปลาปลาครับแต่พี่ไม่รู้มาก่อนเลยนะว่าลินเรียนภาษาฝรั่งเศสไปได้จริงๆก็เรียนตั้งแต่สมัยม.ปลายแล้วครับก็เลยพูดได้นิดหน่อยซันเซนเซิง你好你好谢谢你来支持我们的活动哪里哪里你是家你就觉得一下很棒差点劲大家都是英文就是我们的骄傲你们新总统的职位也是如此感谢你们来这么经验请给我一些建议所以我们之间协议仍然存在对吗当然了我们继续相接会议吧请
ได้เห็นเขาในมุมทำงานแล้วพี่สันครับงั้นเรากลับกันเลยไหมครับไปบอกว่าพี่จะพาลินกลับก็เรามาแค่เข้าร่วมงานประชุมนี้ไม่ใช่หรอครับลินคิดเหรอว่าพี่จะยอมปล่อยการมาที่ด้วยกันครั้งแรกของเราที่พี่วางแผนมานานมากจบลงง่ายๆแค่การประชุมเสร็จป่ะไปเถอะมีอะไรรอลินอีกเยอะเลยเดี๋ยวพี่ซานครับเซอร์ไพรส์ทำเองเหรอร้านเนี้ยดังมากๆนาลินฝีมือเชฟเทเบิลมือหนึ่งของฮ่องกงนาลินกว่าพี่จะจองให้ลินได้นานมากแล้วเดี๋ยวพอกินข้าวเสร็จเดี๋ยวพี่จะพาลินไปช้อปปิ้งต่อแล้วก็ไปนั่งลายอชกันลินน่าจะชอบนะลินไม่ชอบหรอครับพี่กูสาหาร้านได้คิดว่าลินชอบอยู่แล้วเชียวแล้วแบบนี้ลินจะหายเงินพี่ได้ไงเก่งพี่ซันครับลินมีความลับจะบอกครับอะไรครับคือถ้าพี่ซันอยากจะง้อลินใช่ไหมครับจริงๆพี่ซันไม่ต้องพามาทำอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับแค่พี่ซันมีใจพาลินไปเดินเล่นธรรมดาธรรมดาลินก็น่าจะหายง้อแล้วมั้งครับงั้นพรุ่งนี้เราไปเดินเล่นแบบธรรมดากันนะครับสตรีทฟู้ดเท่านั้นครับพี่สันง่ายง่ายเนาะง่ายแต่อร่อยนะกินไปก่อนนะเฮ้ยคุ้นๆนะคุ้นๆนะครับลองแกล้งมาได้ไหมครับคุณเฟื่องหรือเปล่าหูน่ากินมากเลยครับผ่านไหมครับพี่สบายใจละเดินผ่านแบบเดียวคือแบบว่าจำได้เออจำได้เลยอ้าวสันนั่นไงคุณคริสขอบคุณคริสมาได้ไงครับเนี่ยผมก็มางานเดียวกับคุณซันนั่นแหละครับจริงๆผมเห็นคุณซันตั้งแต่ในงานแล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสทักกันจริงๆจังนะครับแล้วนี่สวัสดีครับผมชื่อลินนะครับคือเป็นเด็กฝึกงานของแผนออกแบบที่โซครับครับเป็นเด็กฝึกงานที่บริษัทครับผมคริสครับเป็นพาร์ทเนอร์ของโซนะครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับนะยินดีที่ได้รู้จักครับว่าแต่ว่าคุณสันเนี่ยก็เอ็นดูเด็กฝึกงานนะครับถึงได้พามาเลี้ยงร้านหรูๆแบบนี้ได้ครับเอ็นดูครับแล้วจบการประชุมแล้วเนี่ยกลับไทยเลยหรือเปล่าครับอ๋อผมว่าจะอยู่เที่ยวต่อกัน 2-3 วันนะครับจริงป่ะฮะผมก็เหมือนกันครับแล้วพรุ่งนี้คุณสองคนมีแพลนไปที่ไหนหรือยังก็มีคุยๆว่าจะไปเดินเล่นนะครับรู้แล้วผมไม่มีเพื่อนอยู่มาดีเลยครับเอาถ้าไม่รังเกียจเนี่ยผมขอติดไปจอยทริปกับคุณสองคนได้นะครับมาช่วยเดี๋ยวมาปั่นเอามาด้วยเอามาด้วยเอามาด้วยกันสิครับ
สุดทางที่มันแสนไกลนี่ไงคนถ่ายรูปให้เป็นตากล้องเออเนาะสบายเฮ้ยเฮ้ยเออไม่สามารถนะกลมกลมไปไหนกลมบาดวันกลมบาดวันโอ้พี่สันเออเต็มเลยอ่ะเดี๋ยวเล่นช่วยดีกว่าขอบคุณนะฮะหนีต้องเรียนนี่วิ่งเร็วกันนะครับเนี่ยแต่ดีนะตอนเรียนนะวิ่งต่อไปแล้วเอ้าไม่รอเลยโอ้รอด้วยดิมาถึงแล้วเราจูงกันดูนะยังเหนื่อยเป็นไงว่าพระสบายใจขึ้นไหมดีขึ้นมากเลยครับลินไม่ได้ไปที่นั่นนานแล้วอะก็เลยพอได้ไปก็เลยรู้สึกสบายใจมากเลยครับพี่ซันครับพี่ซันขอพรว่าอะไรครับลินอยากรู้เหรอครับพี่ก็ขอพรว่าขอให้เราสองคนได้อยู่ด้วยกันนานๆนี้ครับใครอยู่กับใครนะครับเปล่าฮะก็บริษัทคุณฟรีสแล้วก็โซไงครับเพราะว่าคุณคิดก็เป็นดีพาร์ตเมนต์สำคัญของโซนี่ครับคุณสายก็พูดเกินไปนี่ว่าแต่พวกคุณสองคนนี้หิวกันหรือยังครับอ๋อยังฮะเพราะว่าเพิ่งกินมาคุณฟรีสหิวแล้วเหรอฮะดีเลยครับว่าร้านโน้นเนี่ยอร่อยมากครับมีคนแนะนำมาจริงว่าฮะผมมาตามหาร้านอร่อยแบบนี้มานานแล้วนะแต่ว่าพวกคุณสองคนนี้ไม่ไปด้วยกันจริงเหรอครับผมว่าไม่น่าไหวแล้วครับเพราะว่าไปมาหลายที่มากวันนี้ลินน่าจะเพียแดดนะครับแดดร้อนได้ครับแดดร้อนกันนะครับจ้าแดดร้อนได้ครับขอบคุณนะครับไว้เจอกันนะครับเอาจริงๆนะสันพี่เนี่ยรู้ตั้งแต่เห็นสันกับน้องลินแล้วว่ามีความสัมพันธ์กันแบบใดใดใดเอาเป็นว่าซันก็สู้ๆนะรีบทำคะแนนเขาล่ะคนอย่างน้องลินเนี่ยเขาน่ารักเออถ้าซันช้าเนี่ยเดี๋ยวจะมีคนแย่งไปซะก่อนดีแล้วเที่ยวเที่ยวให้หมดโหเล่นนี่มาเล่นแล้วเล่น5นาทีต่อคิวชั่วโมงกว่าอย่างนั้นแหละเฮ้ยลินครับครับพี่ขอโทษนะครับเรื่องอะไรล่ะครับเรื่องที่พี่เป็นประธานบริษัทพี่แค่กลัวโดนหลอกอ่ะโดนหลอกเหรอครับใช่ครับพี่กลัวยังลองคิดนะถ้าเป็นคนอื่นอะถ้าพี่เปิดเผยข้อมูลเต็มทุกอย่างลินคิดว่าคนจะเข้าหาพี่ว่าอะไรเงินเหรอครับใช่ครับมีเยอะมากเลยอะที่เข้ามาเหมือนจะมีใจแต่สุดท้ายก็แค่อยากได้สิ่งที่พี่มีแค่นั้นเลยพี่สันครับคือจริงๆแล้วลิน
ยินแค่อึ้งๆนะอยากแก้เผ็ดพิซซ่าเฉยๆอะครับตั้งแต่เมื่อไหร่จะลินตั้งแต่แรกเลยครับอย่างนี้ต้องดูทำโทษนะเฮ้ยพี่ซันครับลินว่าพี่ซันไปอาบน้ำก่อนดีกว่าครับพรุ่งนี้ต้องบินไฟเช้าด้วยครับพี่ขอกอดลินก่อนได้ไหมแล้วค่อยมากอดกันได้ครับได้ถ้าพี่ไปอาบน้ำมาแล้วพี่จะรีบมากอดเลยนะครับรีบอาบรีบอาบน้ำพี่ซันอย่าเล่นอย่างนี้พวกแกทำอะไรอยู่อ่ะก็อยู่ที่แผนกเหมือนเดิมเหมือนลิน so boring อ่ะลินจริงเหรอรีบกลับมาเถอะพี่ซันอย่ารีบกลับไปแล้วช่วยทำต่อนะโอ้ยโอ้ยง่วงแล้วอ่ะเราขอไปพักผ่อนก่อนนะเฮ้ยเดี๋ยวลินไว้เจอกันนะบ๊ายบายพี่ซานที่ค้าแกมีน้ำไรเนี่ยพี่ก็จะมากอดลินก็ลินบอกพี่เองว่าถ้าพี่อาบน้ำเสร็จจะให้พี่กอดโอ้ยอาบไวเนาะมีแน่เดี๋ยวเพื่อนลินก็รู้กันหมดหรอครับเดี๋ยวนี้หลอกเพื่อนไปถึงไหนแล้วเนี่ยเปล่าซะหน่อยลินไม่ได้หลอกนะครับลินแค่ยังไม่อยากให้เพื่อนรู้ตอนนี้อะไว้ถึงเวลาเหมาะๆแล้วก็เดี๋ยวบอกกันได้ครับถ้าบอกตอนนี้กลัวเป็นฟืนเป็นไฟแน่พี่ซันครับลินว่าใส่ดีกว่านะแล้วลินไม่ใส่หรอกพี่ร้อนอย่าตัวพี่ยังเปียกเลยโอ้ยเธอขี้ร้อนเนาะงั้นเออลินขอไปอาบน้ำก่อนนะครับพี่ซันจะทำอะไรเหรอครับลินรับก่อนไปได้นะ
ไว้ก่อนเลยครับเมื่อกี้ถึงเหนือแล้วครับขออะไรนะครับลินได้ไหมอะไรนะครับลินฮะไม่ได้ยินเลยครับเออแน่ๆขอจูบลินได้ไหมฮะขอจูบเหรอครับครับคือลินถ้าไม่พร้อมไม่เป็นไรก็ได้ก็ได้ครับเอาอีลินพี่สลับตาได้ไหมครับโคตรลินไม่เคยจูบกับใครมาก่อนเลยกลัวว่าตอนจูบแล้วจะทำหน้าตลกอะครับบีจากคนก็ใช้ย่อยนะมันไม่เป็นการคนละคนนะโอเคพี่ซันครับลินว่าลินหลับตาด้วยดีกว่าครับเป็นไงครับเราจะมองเห็นยังไงต้องจับก่อนอย่าแอบดูนะครับหัวโขกกันแล้วมั้งเนี่ยพี่ซันครับโอ้ยเฮ้ยสิลินเจ็บตรงไหนไหมไม่เจ็บครับเจ็บนะเก่งที่สุดน้าวสรุปไม่ได้จูบไม่จูบลมซะก่อนเป็นมูดน่ารักไปไอ้มนต์ตัดตรงนี้ให้กูหน่อยดิมนต์ว่างไปอ่ะเออกูเติมอยู่เนี่ยมึงก็สั่งกูยิกเลยนะเอาหน้าช่วยกูหน่อยกูแพ้ไม่ได้จริงเว้ยโอ้โหตอบอย่างมั่นใจอ่ะนะใช่มึงจะไปแข่งกับใครวะแข่งกับคนบางคนที่มันคิดว่าตัวเองเก่งมากก็ตอนเพิ่งกลับไปเราก็เลยลองคิดไอเดียดูโอ้ไม่ก็อดจริงมากไอ้มนต์เนี่ยนะไหนขอดูหน่อยดิว่าจะเก่งเหมือนที่ปากพูดหรือเปล่าปกติอ่ะกูเห็นอยู่กับพวกกูอ่ะไม่เห็นทำหาอะไรเลยจบอันนี้ทำเองเหรอเออทำเองดิพ่อเทียวมึงเวลากูอยู่ข้างนอกกูคิดไอเดียไม่ค่อยออกว่ะก็เลยลองกลับไปทำที่บ้านคนเดียวดูนะไอโยมัวแต่ไปแซวไอแซมมันแล้วผลงานมึงอ่ะเสร็จยังยังอ่ะกูไม่ค่อยสบายนิดหน่อยก็เลยไม่เสร็จเฮ้ยก็ไม่เห็นมึงจะเป็นไรเนี่ยโยก็กูดีขึ้นแล้วไงตกใจซะด้วยกูไอพิมกูไปห้องน้ำนะพิมมันโม้ไปเยอะก็อย่างเงี้ยแหละทำไม่ถึงก็ไม่บอกแต่โยไม่ใช่คนส่งงานช้าแบบนี้นะถ้าไม่ใช่เรื่องแม่ของมันนะเรื่องแม่กลับละพี่สันพี่สันพูดก่อนนะครับพี่จะถามลินว่าลินเคยดูมายากลไหมฮะมายากลเหรอครับพี่จะทำให้อีชั่วเนี้ยหายไปไม่คอยดูนะนั่นพี่ก็จะเอากลับมาดูนะหนึ่งสองสามเฮ้ยโอ้ใช่ไหมพี่คิดว่า
กันนะคงจะน่ารักดีเดี๋ยวสิเห็นไหมพ่อสองวงประกบกันแล้วเนี่ยว้าวเป็นพระอาทิตย์กับพระจันทร์เต็มดวงเลยนะโอ้โหจริงด้วยครับวันนี้ตีนี่สั่งคำพิเศษให้ลินโดยเฉพาะเลยนะนี่ว่าลินคือพระจันทร์ส่วนพิสันก็พระอาทิตย์ไงวันนี้ติครับนี่ลินครับขอบคุณนะครับชอบไหมชอบครับพี่ซันครับสถานะของเราตอนนี้คืออะไรล่ะครับแล้วหนูลินอยากเป็นอะไรล่ะครับตัวขาดอีกอ่ะไม่เอาแล้วกันครับขอบคุณนะครับแอบยิ้มอะไรสำเร็จและแผนฉันฉันมาคัดจังหวะเออคำถามที่หนูลินถามพี่ตะกี้คือพี่ก็คือลินว่าเราค่อยๆคุยกันไปก่อนก็ได้นะครับแต่จริงๆเขาไปคุยไปก็ได้นะผมไม่ติดแหละเร่งเนาะหรือกลัวเจเนอเรชั่นแกร็บพี่ก็ห่างกับลินแค่แปดเก้าปีเองนะหืมไม่ได้จับเดี๋ยวนะพี่เด็กเนี่ยไม่ร่วมหรอเปล่าครับไม่ใช่แบบนั้นลินแค่คิดว่ามันไวไปหน่อยอ่ะเราค่อยๆศึกษากันไปก่อนก็ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายอ่ะลินอาจจะไม่ใช่คนที่พี่สันคิดก็ได้นะครับก็ได้ครับยังไม่ต้องเป็นแฟนก็ได้แต่เราต้องเป็นคนคุยที่จริงจังนะโอเคไหมโอเคครับคนคุยที่จริงจังคนคุยที่จริงจังแล้วลินก็มีอีกเรื่องด้วยครับลินว่าความสัมพันธ์ของเราอ่ะต้องเก็บเป็นความลับก่อนนะครับคือลินเป็นเด็กฝึกงานในบริษัทของพี่ซันพี่ซันเป็นประธานบริษัทแล้วก็เพิ่งรับตำแหน่งมาด้วยถ้าพนักงานรู้เข้าลินว่าพี่ซันน่าจะมีปัญหาแน่รออีกหน่อยนะครับโอเคครับรอให้สุดจบก่อนเอ็นน่ารักจังขอบคุณที่เป็นห่วงพี่นะครับครับเฮ้ยหอมแก้มไปก่อนกูยังคาใจอยู่เลยว่ะว่าใครอยู่ในห้องเรียนตอนกลางห้องกง
บางเรื่องนะไอโยมันก็หักปล่อยวางบ้างถ้าลินมันอยากให้เรารู้เดี๋ยวมันก็บอกเราเองเลยกูว่าแค่สงสัยอะยังไม่บอกสักทีคิดมากโอ้ยโอ้ยนั่งอยู่ตอนไหนสวัสดีค่ะนั่งมาสิได้ค่ะขออนุญาตนะคะมันมีประชุมนะมาว่ากูเหมือนทั้งจานเลยเห็นพูดเรื่องฮ่องกงกันถามผมได้นะครับถามท่านประธานพอจะทราบไหมคะว่าลินไปฮ่องกงกับใครนี่เพื่อนไม่ได้บอกคุณหรอบอกอะครับแต่ว่าพวกเราแค่สงสัยก็เลยมาถามท่านประธานนะครับก็ตามที่เพื่อนคุณว่าแหละยังไงบริษัทเราก็ต้องส่งคนไปดูแลคนของเราอยู่แล้วฮะแปลว่าลินไม่ได้ไปฮ่องกงคนเดียวเหรอลินบอกว่าไปคนเดียวเหรอใช่ครับลินบอกว่าไปคนเดียวเหรอคือยังไงอะคะยิ้มน้อยสอรี่นะมาสสวัสดีครับขออนุญาตนะครับเฮ้ยทุกคนไม่รู้ว่ามาเนาะเออสุขอดะปอดกับพาไปสุดเกลือสดใสคงซะแค่บุดดินอะไม่ทราบว่าทำไมท่านประธานมาถึงที่นี่ได้นะครับพอดีผมเพิ่งขึ้นมาตำแหน่งนะก็เลยขอมาศึกษาดูงานหน่อยนะแต่ว่าพวกคุณไม่ต้องเกรงนะคิดซะว่าในห้องนี้ไม่มีผมอยู่โอ้ตายเป็นไปได้หรอยากเลยตามสบายนะครับจะเป็นไปได้ยังไงตามสบายครับฉันตามสบายนะครับท่านประธานมันจะไม่เก่งได้ไงวะจริงเก่งกันหมดเนี่ยเนี่ยมาทำไมอะไรที่ฮ่องกงนี่มันยังไงนั่นแหละแกแบบใครไปกับใครอะไรก็ไปคนเดียวไงหืมแต่ท่านประธานบอกว่าสองคนแบบแกด้วยนะใช่เอาล่ะเอาล่ะคืออะไรคือก็สร้อยสร้อยเนี้ยเหรอเออมาได้ไงสร้อยนี่แม้จะตายเออคนลำฮ่องกงก็ใส่เออน่าแสบไปคนเดียวจริงๆคือหมายถึงแผนกเราอ่ะมีเราเป็นคนเดียวท่านประธานก็ส่งคนของท่านประธานไปด้วยแต่ก็นอนแยกห้องเคลียร์ไหมแต่วันนั้นกูเห็นคนในห้องจริงๆนะเว้ยนั่นดิใครอ่ะเออคืออะไรวะมันยังไงไม่มีจะมีใครได้ไงแล้วสวัสดีค่ะครับตั
ามที่ทุกคนทราบนะว่าเราจะมีการนำเสนอแบบงาน50ปีมาราธอนซึ่งกำหนดการส่งแบบงานเนี่ยเพื่อทำการคัดเลือกก็จะเป็นช่วงปลายสัปดาห์หน้าพี่อ่ะได้ส่งแบบเสื้อผ้าที่มันแมทช์กับเครื่องประดับเข้าไว้ในอีเมลของทุกคนแล้วลองเช็คดูนะเข้าไหมอ้าวคืออะไรคะไม่เห็นมีเมื่อไงเออไม่เห็นเหมือนกันอ่ะตอนได้ใส่อีเมลในใบฝึกงานให้เขาปะต้องใส่เองฮะสงสัยพวกเราคงเป็นได้แค่เจนรอบเบสแล้วอ่ะยังไงเพื่อนใครพูดเอ้าคุณไงพี่แก้วครับแล้วพวกเราส่งด้วยได้ไหมครับอ๋อไม่จำเป็นหรอกจ้ะพวกลูกค้ารายใหญ่เนี่ยเดี๋ยวพวกพี่ดูแลกันเองพวกเก็บจดงานไม่ต้องส่งหรอกแค่มาดูพี่ๆทำงานกันแล้วก็เก็บประสบการณ์ไปก็พอนะไม่ต้องส่งหรอกเดี๋ยวหักหน้าพวกพี่ใช่ในฐานะได้ฝึกงานนะครับพวกเราจะมีสิทธิ์ได้ทำงานเหมือนพี่ๆทุกคนไหมครับโอ้ยนายดูจังเลยหนูแต่ไม่เป็นไรนะงานนี้เขามีเวลาจำกัดนะจ๊ะแล้วอีกอย่างพวกหนูยังใช้เครื่องมือกันแบบงักๆอยู่เลยอ่ะจะไหวหรอเด็กใหม่เขาไฟแรงอะเนาะเอาเป็นว่าเอาตามนี้แล้วกันนะทุกคนแยกย้ายกันไปทำงานดีกว่าพี่แก้วค่ะได้เหมือนคนริมว่ะริมว่าเราควรให้โอกาสคนได้ลองนะคะเอาละเอาปลื้มเลยทีนี้เพราะพวกเราทุกคนก็เคยผ่านจุดตรงนี้มาก่อนถูกจริงๆพี่ก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกนะแต่ว่าเด็กฝึกงานน่ะยังไม่ค่อยรู้สเต็ปในการทำงานแล้วใครจะมาช่วยดูแลเขาล่ะก็ให้หัดทำสิหาคนดูแลใช่ไหมจุลดีจุลดีจุลดีไม่เอาโน่ก็ไม่เอาเลยโหพี่แก้วครับไอตอนเนี้ยผมก็รับงานไว้ตั้ง3รูปตอนไหนวะไม่ไหวหรอกครับจริงไม่ไหวจริงๆครับพี่ปริมน่าจะพี่ปริมแล้วล่ะเดี๋ยวริมรู้ให้ครับจริงเหรอก็ได้นะแต่อย่าให้เสียงานหลักของเรานะแน่นอนค่ะลาตัวไปสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ริมนี่สุดยอดเลยนะคะให้ตังค์เหรอเห็นบ้างขอบคุณนะครับที่ไว้ใจพวกเราอะครับฉัน forward อีเมลให้พวกเธอแล้วลองเปิดดูแล้วก็ไปทำมันเองอ้าวพี่ปริมไม่ได้จะสอนพวกเราหรอคะฉันช่วยพูดให้แล้วที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของพวกเธอเมื่อกี้สลีนบอกเองนี่ว่าทำได้ต้องค่อยๆฝึกไปขอบคุณพี่ปริมมากๆเลยนะครับพวกเราจะทำให้เต็มที่ที่สุดครับคาจิมะแพงก็ได้โอกาสแล้วเออได้โอกาสเย้มาเรามาทำกันให้เต็มที่เลยรวมพลังเออสองครับชอบความแบบว่าลูกคนเล็กก็อยากทำงานด้วยเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเสียอะไรวะโอ้ยลินลินคิดออกยังอ่ะยังเลยอ่ะแต่ว่าเรามีพี่ปริมนี่หว่าไอ้ยอกูสวยยังสวยแล้วจ้าตอบดีมากค่ะชื่อรักพี่ปริมคะพี่มีเรื่องจะรบกวนค่ะคื
พิมพ์ลองออกแบบพวกจิวเวลรี่แต่ก็รู้สึกว่าเหมือนมีบางอย่างที่ขาดหายไปพี่ปริมช่วยดูให้พิมพ์ได้ไหมคะก็ดูนะคอนเซ็ปต์ไม่ออกดีเทลไม่มีเหมือนงานส่งอาจารย์ก็ตรงๆก็ตรงๆไงเนี่ยข้างหลังแลสะใจนะคะจริงด้วยค่ะขอบคุณพี่ปริมมากนะคะไว้เดี๋ยวพิมจะมารบกวนพี่ปริมใหม่นะมันเป็นลุคแบบว่าเหมือนไม่สนอะแต่จริงก็สนยิ้มเชียวเนี่ยโอเคสิฮะไอพิมสมองมันกลับหรือเปล่าเนี่ยเมื่อกี้เขาด่าเนี่ยเลยเขาไม่ได้เรียกว่าด่าค่ะเขาเรียกว่าชี้ทางสว่างสว่างไหมของมึงก็ไปแกล้งพิมพ์มันหลายรอบแล้วนะโยแต่ก็เนาะคนที่ใช่ยังไงมันก็ใช่เนาะทำอะไรก็ดีไปหมดก็ถูกดีค่ะมันก็จริงนี่พี่ก็พูดถูกคอยดูนะกลัวจะเก่งให้เหมือนพี่ปริมให้ได้เลยบิดอะไรแล้วทำงานแล้วก็เป็นอ่ะยิ้มจนเนี่ยแห้งอยู่แล้วอะไรก็ได้แบบว่ายอมเขาด่าเราก็ยอมเลยขอแค่ได้คุยดึกขนาดนี้แล้วยังไม่กลับอีกเหรอครับเอ้าพี่ซันในฐานะที่พี่เป็นคุ้มคุยจริงจังของหนูเองเนี่ยพี่ขอมอนได้ไหมครับมอนเรื่องอะไรเหรอครับโอ้โหเสียใจอ่ะวันนี้พี่รอหนูเรียนตอบชัดทั้งวันเลยนะขอโทษนะครับวันนี้ลินแก้แบบทั้งวันเลยอ่ะก็เลยไม่ได้จับโทรศัพท์เลยขอโทษนะครับแม่อะไรงั้นก็ได้ครับอย่างนี้ทำไงนี่ไงนอนเลยเหรอเหนื่อยแย่เลยใช่ไหมหิวไหมคะหิวงั้นไปหาอะไรกินกันและเดี๋ยวพี่ไปส่งที่คอนโดโอเคไหมได้ครับครับหรือว่าจะเอากำลังใจก่อนเออลินพิมมาแล้วลินอุ้ยอุ้ยอันล็อกซอดซอดเออลินโอ้โหมาทันพอดีลินพิมขอโทษนะที่ทิ้งลินกลับก่อนเพราะไอโยคนเดียวคือมันบอกว่ามันง่วงมากๆเลยอ่ะง่วงแบบง่วงเลยอ่ะก็เลยเกิดอารมณ์ชั่ววูบแต่ว่าจิตใต้สำนึกของพิมอ่ะบอกให้พาเพื่อนกลับบ้านจิตใต้สำนึกแหมดูคนดีเนาะก็ได้เหรอกูไปชดแต่ก็ยังไงพวกกูก็ตั้งใจจะมานั่งหนึ่งกันอยู่ท่านประธานจะเห็นไหมเนี่ยใช่งั้นสั่งอะไรกินปะเอาเดี๋ยวกูสั่งให้เออไม่เอาคือเรากินแล้วอ่ะก็กำลังจะด้วยเอ้าก็นึกว่าจะโตรุ่งที่นี่พอดีเราลืมเอาแว่นมาอย่าเพิ่งไปรอก่อนหน่อยอ๋อก็ดีนะงั้นก็กลับเลยกลัวจะแบบนั้นเหมือนกันโอ้ย
ือเราเจอไว้แล้วอ่ะเออเดี๋ยวพวกเราทำไงกันต่อดีกว่าอ้าวอ้าวอะไรของมึงเนี่ยเอาไงงงไปหมดแล้วเนี่ยจะได้ไปไหมวันนี้เฮ้ยท่านผมหาท่านอยู่ตั้งนานแม่นี่โอ้ยท่านประธานมาทำอะไรที่นี่เหรอคะผมมาเช็คพรมองค์รวมของแผนเช็คพรมอ๋อเช็คพรมองรวมอ๋อแต่ไม่เป็นไรช่างเถอะเนาะช่างเลยครับอ๋อผมมีเอกสารที่ต้องลงเซ็นนะครับดีเลยครับเอกสารน้องๆกลับบ้านกันดีๆนะครับเหมือนแบบว่าใส่อารมณ์อ่ะมันเกือบขาดนะเมื่อกี้นี่ครับดูเรื่องดีซะด้วยหน้าคู่คู่เหมือนคุณคริสไหมขอโทษทีครับเล่นดูซีรีส์เพลย์ขอบคุณพี่สันนะครับที่มาส่งอะไรละครับเล่นครับแน่ใจนะผมไม่อยากกินอะไรอ่ะครับโอเคงั้นเดี๋ยวพี่เราไปส่งนะไม่เป็นไรครับคือพี่สันครับเรียนอึดอัดอ่ะคือเรียนกังวลนะครับว่าเวลาอยู่ด้วยกันเราจะมีคนจับได้อ่ะความเยอะตัดใจใช่ไหมพี่ขอโทษเลยนะขอโทษทำให้เรารู้สึกแบบเนี้ยแต่พี่ไม่ได้ตั้งใจนะต่อไปเนี้ยพี่จะระวังมากขึ้นครับขอบคุณนะครับแต่ลินต้องสัญญากับพี่นะว่าต่อให้ยุ่งแค่ไหนเองก็จะพยายามตอบแทนพี่หรือบอกว่าทำอะไรอยู่เล็กน้อยก็ยังดีพี่ใจมันก็เป็นห่วงลิงไงครับลิงสัญญาปล่อยได้แล้วขอบคุณพี่สันนะครับครับกู๊ดไนท์กู๊ดไนท์ครับน่ากลัวจังวะเหมือนมีคนแอบตามแอบตามแสบป่ะน่าจะแสบอุ้ยอะไรวะน่ะแม่อ้าวแม่อ๋อมึงทำอะไรแม่กูวะแม่ไม่ดีกูอะไอ้หน้าระบาดแม่มึงติดมุกกูไอโยธาปุ๊ยถ้ามึงไม่อยากอะไรมึงบอกแม่มึงใจดูสิไอโยมึงยุ่งอยู่ไปเนี่ยกูขอนั่งรอพ่อสักแป๊บหนึ่งได้ปะใครอะพี่พ่อมึงเออพ่อกูที่เป็นตำรวจอยู่สอนอข้างๆเนี่ยอ๋อมาช่วยเอ้ยน้องพ่อเป็นตำรวจอ่ะใช่ครับพี่พ่อผมตำรวจอยู่สอนอข้างๆเนี่ย
ตำรวจได้ไงวะเห็นไหมอ๋อเออตำรวจแล้วเว้ยตำรวจแล้วฝากไว้ก่อนมึงอ่ะมึงต้องได้ตังค์นะรอบหน้าเจอแน่แม่แม่เจ็บตรงไหนบ้างครับแม่ไม่เป็นอะไรมากขอบใจมากนะครับตบแสลงจริงตรงใจเลยเขาบ้างเมื่อกี้มึงตามกูมาทำไมกูมานอนบ้านญาติกูแถวนี้ชอญาติมึงที่เป็นตำรวจอ่ะเออนั่นแหละมึงจะสงสัยอะไรนักหนาวะโอ้โหเลยอยากกลับไปนอนมากเลยหรือว่ามึงจะให้กูนอนบ้านมึงกูก็ไม่ติดนะแต่กูติดชี้งกชิบหายเลยวะโยหรือว่ามึงกลัวมึงจะหวั่นไหวกลัวเอาเออเดี๋ยวกูก็มีเสน่ห์ด้วยสิชงเข้าตัวเองเลยหยุดเพ้อเจ้อได้ละกูแค่ไม่ชอบนอนกับคนอื่นเฉยๆอ่ะแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อกี้กูช่วยเก็บไว้เป็นความลับด้วยนะกูแค่ไม่อยากให้เพื่อนเป็นห่วงอ่ะแล้วถ้ากูทำตามที่มึงบอกเนี่ยจะได้หรือวะโหหน้าเลือดชิบหายหรือว่ามึงอยากให้คนอื่นรู้ด้วยแล้วมึงอยากได้อะไรหนึ่งโอ้โหโอ้โหตรงมากเมื่อกี้กูตอบคำถามไม่ได้เรียกสิ่งที่กูอยากได้อ่ะคือมึงมึงหมายถึงกูนะเออกูหมายความตามที่กูพูดนั่นแหละเฮ้ยเร็วจังเว้ยไอโยมึงฟังกูนะกูอยากให้มึงเปิดใจดูบ้างมึงไม่ได้มีแค่ลิ้นแล้วก็พิมพ์นะเว้ยมึงยังมีกูด้วยแบบเพื่อนป่ะอ๋อคือมึงอยากให้กูเปิดใจเป็นเพื่อนกับมึงนะใช่หรือว่ามึงอยากให้กูเปิดเป็นสถานะอื่นดีแบบเอ้าแบบนี้ไหมชงเข้าตัวเองเก่งมากเปิดเจอถ้ามึงไม่กวนเตนกูมากอ่ะบางทีกูอาจจะพอเปิดใจเป็นเพื่อนกับมึงก็ได้นะแหมใครกันแน่ที่กวนเตนก่อนมึงนั่นแหละที่กวนเตนเนี่ยมึงเลยแหละไม่ต้องมึงเลยมึงกวนเตนกูก่อนกูอยากรู้จริงๆเลยสมองมึงอ่ะมีไว้ทำอะไรวะหรือว่ามีฟังก์ชันแค่เอาไว้ขั้นหูอย่างเดียวโยถ้ามึงยังไม่เลิกกวนตีนกูนะมึงเจอดีแน่กูว่ากูเปลี่ยนใจแล้วที่มึงบอกแม่กูบอกใครเดี๋ยวกูจะบอกให้หมดเลยกูยอมก็ได้น่ารักที่สุดมึงแม่มันน่ารักมากนะแต่กูไม่ได้เต็มใจนะขอไว้ก่อนตลอดเวลาเดี๋ยวเดินพักสายตาบ้างนะคะจะนอนแล้วบอกพี่นะคะเออถ่ายรูปให้ดูด้วยคุยงานเลยเออคุยงานอยู่สู้ๆนะครับอ
แล้วนะจันยันซันรอรออะไรยังคิดไม่ออกเลยว่ะแต่กูดับมาแล้วนิดนึงเอ้าลิ้นเอ้ามาแล้วเหรอนี่แกมาตั้งแต่เมื่อไหร่โตรู้อยู่แล้วใช่ไหมเปล่าเราแค่กลัวจะนอนยาวอ่ะก็เลยรีบตื่นมาออฟฟิศเลยอ่ะอันนี้กินอะไรหรือยังยังแกทำงานหนักขนาดเนี้ยระวังร่างกายจะไม่ไหวแล้วเว้ยเดินเดินอยู่แล้วร่วงอ่ะนั่นดิลิ้นโอเคสบายสบายอ่ะทุกคนเราซื้อขนมมาฝากด้วยนะมีของพิมพ์ Thank you จ้าแล้วก็มีของรินนะครับขอบใจนะส่วนแล้วของกูอ่ะไม่มีส่วนนี้ของกูเดี๋ยวมานะเดี๋ยวขอไปกดกาแฟหน่อยมีใครอะไรไหมอ่ะเอาไม่เอาเอาเลยงั้นฝากพวกแกช่วยดูแบบหน่อยนะนั่นนั่นไงมาเลยอาการพักผ่อนไม่พอเอาไม่ใช่วะไม่ใช่วะแล้วอยู่ดีก็มาอ้าวเมื่อกี้กลัวหัวฟาดโต๊ะมากเลยเออเนี่ยมีเรื่องด่วนมาลิ้นเป็นลมฮะไม่ต้องเป็นห่วงนะครับลิ้นจะนิ่งแค่พักผ่อนน้อยนะครับเป็นไงบ้างเนี่ยจะเป็นไงลิ้นดีขึ้นแล้วครับมึงจะหลบหน้ากูทำไมไว้อยู่เปล่ากูไม่ได้หลบสำคัญตัวเองเกินไปปะเป็นไรหรือเปล่าไม่เป็นไรนะมีอยู่ข้างลินแล้วนะขอบคุณพี่ซันมากเลยนะครับพวกเรารู้นะว่าหนุ่มออฟฟิศที่แกกำลังคุยด้วยอยู่คือใครจบไปแบบว่าตกใจเลยเนาะตอนแรกก็แบบว่านี่ยังไงพักผ่อนน้อยเนาะเป็นลมเลยสักหนึ่งมีภาพเข้ามาอีกแล้วใช่เกี่ยวกับโลกอีกใบหนึ่งที่เราเห็นมาแค่ตอนต้นใน EP 1เนาะซึ่งเราก็ยังเดาอยู่ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอดีตชาติเกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นซึ่งช่วงนี้อยู่ดีจะมาก็มาเหมือนกันและดูจากตัวอย่างเหมือนจะฝันร้ายฝันถึงเรื่องนั้นด้วยก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องอะไรหรือว่าการเข้าใกล้ชิดกับทางด้านของพี่ซันมากขึ้นเนี่ยก็ทำให้นึกถึงในอดีตชาติอะไรอย่างเงี้ยเนาะรอดูกันว่าจะเป็นยังไงเนาะแต่ EP นี้ก็แบบว่าหวานหวานเริ่มจากการง้อที่ฮ่องกงเป็นทริปแบบว่าเอาประชุมมาบังหน้าก็ไม่ได้บังนะทำจริงก็ทำจริงแต่หลังจากนั้นก็เต็มที่ไงก็เต็มที่นะเพราะตอนประชุมเขาก็ช่วยเหลือกันเนาะแบบว่าจะมีเคสนึงที่แบบเหมือนเขาคุยภาษาฝรั่งเศสไปได้เนาะก็จะเป็นลินที่แบบว่าเหมือนได้เรียนมาบ้างก็เลยแบบว่าอาจจะมีการมาคุยแทนเพราะว่าแบบว่าพอพาร์ทเนอร์เยอะก็แบบมีหลายชาติเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แบบว่าคอยช่วยเหลือกันจนทุกอย่างก็แบบว่าผ่านพ้นไปได้ดีเนาะพอจบงานชนุปุ๊บก็เวลาเหลือนี่ก็ยังไม่อยากกลับก็เลยแบบว่าโอเคพาลินเที่ยวจริงๆเวลาไม่ได้เหลือหรอกเขาวางแผนมาจริงๆลินก็แบบว่าจริงๆกับประชุมวันเดียวใช่จริงๆประชุมมันแค่วันเดียวแต่ว่าหลังจากนั้นเขาแบบเตรียมเป็นทริปแบบง้อลินเป็นง้อลินอะไรเงี้ยก็เลยไม่รู้จริงๆว่าจริงๆแล้วลินไม่ได้โกรธอะไรแค่อยากแก้เผ็ดเฉยตั้งแต่วันแรกที่รู้แล้วว่าแบบเป็นทางบริษัทอะไรอย่างงี้เขาก็เลยแบบไปพาเที่ยวกันเนาะแล้วก็ได้ไปเจอคุณคริสที่เป็นพาร์ทเนอร์กับทางโซพอดีคุณคริสก็แบบว่าเหมือนรู้ว่าสองคนเนี้ยขอสัมภาษณ์มันต้องมีอะไรเหมือนแบบว่าขอไปดูหน่อยซิก็แกล้งอะไรอย่างเงี้ยขอมากระตุ้นหน่อยอะไรอย่างงี้ก็เลยเข้ามาทำให้แบบว่าทริปครั้งนี้มันดูแบบว่ามีสีสันมีสีสันมากขึ้นมาเนาะแล้วก็เป็นทริปแล้วก็จะเห็นนักท่องเที่ยวตามที่ต่างๆในฮ่องกงเนาะอะไรอย่างงี้จนก็แบบว่าเหมือนตอนเขาจะกลับเนาะก็มีการแบบให้สร้อยเป็นแบบว่าอารมณ์เหมือนของแทนใจให้เก็บไว้คนละเส้นอะไรอย่างงี้แล้วพอมาประกบกันก็จะเป็นเหมือนดวงจันทร์ในพระอาทิตย์ใช่ไหมก็
็แบบว่ามีความหมายแม้ลินพอได้ปุ๊บเอามาใส่เลยนะใส่โชว์ที่ทำงานเลยนะแม่แต่บอสเขาไม่เห็นอยู่แล้วไงเพราะเขาแบบใส่ปิดอยู่แล้วพอดีเนาะแต่ของลินนี่ก็จะเห็นอะไรอย่างงี้เพื่อนๆก็เกิดสงสัยกันเอ๊ะวันนั้นเห็นตอนวิดีโอคอลเหมือนเห็นใครสักคนนึงในห้องอะไรอย่างงี้ก็เค้นไปเค้นมาก็เลยยังไม่รู้ยังไม่รู้ก็แบบว่าเป็นใครมีแต่บอสแบบว่าเหมือนแบบว่าพี่ซันก็บอกว่าอ้าวก็ส่งคนไปดูแลนี่แหละแต่ลินก็บอกว่าอยู่ห้องนะอะไรอย่างเงี้ยไม่นอนในห้องอะไรอย่างงี้ก็กลายเป็นเหมือนเรื่องผีไปจริงๆใครในห้องอย่างงั้นจริงคือน่ากลัวมากอ่ะนะอะไรอย่างเงี้ยก็ผ่านคนไปก็เลยยังแบบเค้นออกมาไม่ได้อ่ะประมาณนั้นเนาะจนเค้าก็เลยแบบว่าเหมือนในบริษัทเขาจะมีเหมือนครบรอบ50ปีเนาะก็เลยจะมีการแบบว่าให้ออกแบบเป็นแบบใหม่เครื่องเพชรแบบใหม่เอาใจแบบว่าคนรุ่นใหม่ประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นพวกพนักงานเขาก็จะมีโอกาสได้ทำส่งเนาะใช่ทีนี้พวกเด็กกลุ่มๆเด็กฝึกงานก็แบบอุ๊ยอยากมีโอกาสได้ทำบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนแรกก็ดูจะยากเพราะเขาก็บอกว่าตอนแรกเขาไม่ให้โอกาสเพราะว่ากลัวจะทำงานเสียเขาก็คงแบบว่ายังไม่รู้เรื่องระบบการทำงานเดี๋ยวทำไปก็อาจจะไม่ได้ประสิทธิภาพใช่ประมาณนั้นก็เป็นแบบพี่ปริมนี่แหละก็แบบว่าเหมือนคุยให้แล้วก็หาโอกาสให้กับน้องๆได้แบบทำงานแล้วก็ส่งร่วมกับไอ้ครั้งนี้เนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เหมือนเขาเป็นคนแบบดูเหมือนจะไม่สนใจแต่เขาสนใจนะจริงๆเขาเหมือนแบบแอบสังเกตอ่ะเหมือนเขาก็พยายามคีปรู้เขาเป็นที่ทำงานที่แบบว่าไม่ได้ใจดีเกินไปใช่แบบว่าก็คือหาโอกาสให้แล้วเด็กๆก็ต้องแบบว่าพยายามเป็นตัวเองเนาะแต่ถ้าเกิดอยากจะได้คำปรึกษาก็มาก็บอกแล้วนิสัยเขาก็จะเป็นคนแบบพูดตรงๆก็คือตรงๆเลยว่ามันไม่ดูไม่มีอะไรดีเทลก็ไม่มีอะไรเหมือนทำงานสุขจารย์เฉยๆอะไรเงี้ยแต่กลับกลายเป็นฝั่งของพิมพ์ก็คือไม่เป็นไรดีใจเขาพูดอะไรก็ดีใจหมดและอย่างหนึ่งที่เขาพูดมามันก็แบบมีประโยชน์ด้วยไม่ใช่คำด่ามันเป็นคำแนะนำอะไรอย่างนี้อะไรเงี้ยก็พิมพ์บอกแค่นี้ก็ฟินแล้วฟินละโอเคตามนั้นก็เล่าฉันให้เป็นมูทของน้องพิมพ์เข้าไปเนาะอะไรอย่างนี้เรื่องราวก็วันนี้เราก็มีเรื่องครอบครัวของคุณแม่เนาะของโยด้วยใช่ไหมก็โอ้โหก็เป็นทางด้านของแซมก็ตามไปพอดีก็เกิดเรื่องเกิดราวเกิดขึ้นพวกเจ้าหนี้ก็มาทวงเงินเนาะแล้วก็ทำร้ายร่างกายทางด้านของแซมก็มาบอกว่าขอนั่งรอพ่อได้ไหมพ่อเป็นตำรวจจุดสถานีแบบใกล้ๆใกล้นี้ก็ทำให้วันนั้นก็แบบว่าเหมือนกลัวๆเนาะก็เลยแบบว่าโอเคหนีไปก่อนก็ไปก่อนก็ไปก่อนแล้วก็เลยแบบว่าเหมือนตามมาแล้วก็เจอกันที่แบบว่าตามมาก็คือแบบอยากให้ช่วยเปิดใจตอนแรกเราก็แบบอุ๊ยทำไมไวขนาดนี้วะเพราะเขาได้ยินเรื่องแม่มาจากแบบว่าไอเนี่ยอะไรนะของใช่ไหมพิมป่ะพิมที่เล่าเรื่องแม่อะไรเงี้ยใช่เนาะอะไรอย่างงี้ก็เลยรู้ว่าตามมาแบบว่ามาเปิดใจแบบว่าอยากให้แบบเปิดใจเป็นเพื่อนหน่อยเป็นเพื่อนหน่อยแค่นั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดจะอยากมากกว่าเพื่อนสถานะอื่นก็ได้นะคือพยายามชงเข้าตัวเองเยอะอยู่พอสมควรขายตัวเองประมาณนั้นก็ไม่รู้ยังไงแต่ตอนนี้เขาก็แบบว่าเปิดใจเป็นเพื่อนกันเนาะแต่มาตอนเช้านี่ไม่ได้เอาซีรีส์มาฝากเลยนะฟอร์มเยอะฟอร์มเยอะจริงแก้งอะไรแก้งเนาะนะครับก็เดี๋ยวเราดูต่อละกันว่าใน EP หน้าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับโอเคแต่นี่ก็จบแล้วนะผมสำหรับเดชั่นกับซีรีส์เรื่องเพียงชลาลัยใน EP ที่3นะครับก็หวังว่าทุกคนจะเอ็นจอยแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากให้ทางแอปปอนทีวีใน X ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอใหม่ทีนึงกับรีแอคชั่นใน EP หน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ